อ๋อโอเคเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูอ่ะเรื่องแรกเราพูดถึงอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องยาวๆก็อ่านไปครับว่าเขาบอกว่า randomness ก็คือเรื่องอะไรฮะความไม่แน่นอน uncertainty คำภาษาอังกฤษมีหลายคำเนาะ random ก็คืออะไรอะสุ่ม uncertainty ก็คือไม่แน่นอนเขาบอกเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันเจอทั้งในวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ป่ะวิศวกรรมก็เจอเทคโนโลยีทุกอย่างก็เจอเช่นเทคโนโลยีคุณเจอในไหนบ้างอย่างคุณรู้ไหมมือถือที่คุณส่งสัญญาณเนี่ยคุณมั่นใจไหมว่าคุณส่งไปถึงอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะได้ข้อมูลชุดเดิมไม่รู้ป่ะ0101คุณส่งไปเฮ้ยบางทีมันผิดพลาดระหว่างทางได้รู้ใช่ป่ะแล้วเขาทำไงครับเขาก็ต้องมีบิดเช็คใครชอบไอทีชอบอะไรเนาะบิดเช็คเขาได้ไหม0101เขามีตัวหนึ่งเหมือนเป็นเช็คกิ้งดิจิตไว้ว่าข้อมูลที่ส่งมาถูกหรือเปล่าหรือบัตรก็ได้ครับหรือบัตร ATM ก็ได้บัตรเดบิตวีซ่าเขามีเลข16ตัวใช่ไหมสมมติคุณกรอกซื้อของออนไลน์คุณเคยไหมกรอกผิดไปเลขหนึ่งปั๊บมันเตือนคุณเลยว่ากรอกเลขไม่ถูกต้องมันรู้ได้ไงมันมีวิธีการเข้ารหัสใช่ปะเอาเลขสุดท้ายเกิดจากเลขแรกคูณหรือแม้แต่บัตรประชาชนคุณก็รู้ใช่ไหมเลขสุดท้ายคือเลขวิ่งเอาแค่ใกล้ตัวคุณก็ได้เช่นเลขไอดีคุณอะเลขสุดท้ายคืออะไรตัวตรวจสอบใช่ว่าเอาเลขข้างหน้ามาทำเข้ารหัสคูณ1คูณ2ทฤษฎี number theory อาจจะมาช่วยพวกนี้เนาะ modulo แต่ความหมายก็คือมันมีโอกาสผิดพลาดมันก็เลยต้องมีตัวเอาไว้เช็คเพราะถ้าใครรู้เรื่องพวกนี้ก็คือมันจะมีแล้วทำไมเราถึงได้เร็วขึ้นทั้งที่คลื่นเท่าเดิม 4G 5G ได้ยินข่าวอยู่เนาะมันก็ต้องเกิดจากเรื่องพวกนี้ด้วยประมาณนี้เพราะนั้นก็บอกว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นในทุกที่แม้แต่วิศวกรรมโน่นนี่ก็เหมือนกันอ่ะเขาบอกว่าวิชาตัวนี้ Pop Theory ทำอะไรครับเป็นโซนแรกของเล่มนี้เขาก็บอกก็คือเหมือนตั้งเป็นเฟรมเวิร์กก็คือเป็นรูปแบบคือพื้นฐานรากฐานเชิงคณิตศาสตร์ที่ให้อธิบายแล้วก็จะวิเคราะห์ของที่เป็นสุ่มได้เขาบอกเป็นพื้นฐานแล้วเรื่องต่อไปคืออะไรรู้ไหม random process เกิดคุณอยากไปดูเรื่องหุ้นเข้าใจไหม process ก็คือเรื่องหุ้นขึ้นขึ้นลงลงเพราะคุณก็ต้องรู้จักเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานก่อนให้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ไปต่อโอเคปะประมาณนี้อ่ะแล้วเขาบอกว่าความหมายที่พูดถึง random คืออะไรก็คือเหตุผลเพราะว่าคุณทำการทดลองหรือเหตุการณ์ซึ่งตอนนี้ถึงนี้แล้วเนาะผลลัพธ์คุณไม่รู้ว่าที่คุณเดาไม่ได้ว่ามันจะออกแน่นอนเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมคุณเดาของง่ายๆก็ได้ทอยลูกเต๋าโอกาสที่จะออกใช่ไม่ใช่มันมีโอกาสแตกต่างกันประมาณนี้เออเขาก็พูดถึงเรื่องแรกสุดเขาเลยจะพูดถึง term randomness ใช่ป่ะความสุ่มกับ probability ที่เราเรียกกันว่า pop หรือเรียก pop stat หรือ pop theory มาจากคำนี้เนาะอ่านเสียงยังไงคนเดี๋ยวนี้ Google มันก็ไปจัดให้ถูกเนาะprobability ความน่าจะเป็นยังไงประมาณนี้เห็นปะเช่นแรกสุดคุณทำอะไรครับ flipping a fair coin คุณทำอะไรโยนเหรียญที่เที่ยงตรงคุณก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยเหตุการณ์ที่จะเกิดเป็นได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยเขาก็พูดไปแล้วเขาก็มีตัวเข้มเห็นไหมคุณรู้ได้ไงเช่นผมคุณรู้ได้ว่าเหรียญเที่ยงตรงเอาง่ายๆก่อนก็ได้คุณโยนครั้งแรกได้ออกหัวครั้งที่สองจำเป็นต้องออกก้อยไหมไม่อ่ะถ้าโยน10ครั้งอ่ะต้องออกหัว5ก้อย5ไหมอ่ะทำไมอ่ะเหรียญเที่ยงตรงนะจำเป็นไหมไม่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเหรียญมันเที่ยงตรงทั้งนั้นโยนสัก1,000ครั้งดีไหมเออดีขึ้นใช่ปะหมื่นครั้งเป็นยังไงยิ่งดีใหญ่ถ้าเหรียญมันเที่ยงตรงเหมือนมันจะตอนแรกมันแกว่งใช่ปะแล้วพอไปเรื่อยๆมันจะลูบเข้าสู่1ส่วน2พอดีเพราะเรื่องนี้ก็เลยเกิดที่นี่เขาเลยเรียกตัวนี้ว่าอะไร law of large number แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้กันโอเคเนาะเป็นเรื่องท้ายๆเรื่องทฤษฎีลิมิตมันก็บอกมีเหรียญเที่ยงตรงทำไมโยน10ครั้งมันไม่ออก5กับ5คุณเริ่มจะไม่มั่นใจว่าเหรียญมันเที่ยงตรงไหมถูกปะเออหรือถ้ามันออก55คุณมั่นใจเลยไหมว่าเที่ยงตรงก็ไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณโยนไปเยอะๆเยอะๆแล้วถ้ามันใช่เอออันนั้นน่าจะพอไหวเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวเราจะพูดไปตอนท้ายๆแล้วเราจะพิสูจน์ด้วยพอเป็นทฤษฎีเป็นอะไรต้องพิสูจน์เนาะ
อย่าเชื่อเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยมันใช่เราก็ต้องพิสูจน์ให้ดูจากอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่าอ่ะประมาณนี้เขาบอกว่าอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าบางทีขึ้นกับความเชื่อขึ้นกับอะไรสักอย่างไม่เป็นไรเขาบอกว่าความสวยงามของทฤษฎีความได้ดับเป็นเนาะมาถึงตอนนี้แล้วทฤษฎีความได้ดับเป็นคือมันสามารถเอาไปใช้ได้โดยไม่ขึ้นกับการตีความว่าเราใช้ในไหนว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นยังไงก็ตามไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะสร้างจากสิ่งที่สำคัญคือตัวนี้ axioms of probability axiom อะไรสัจพจน์เนาะถ้าคนแปลไทยอีกทีคืออะไรวะสัจจะคือจริงหรือเปล่าพจน์ก็คือข้อความที่เราต้องยอมรับว่าจริงเนาะมันจะเป็นรากฐานของเราต่อไปโอเคไหมและคุณเห็นว่าเติม sแสดงว่ามากกว่าหนึ่งอันเดียวสร้างไม่ได้อีมีอยู่สามอันข้อสองเนี่ยผมมาถามง่ายๆเลยครับแอคเซียมสามอันคืออะไรบ้างก็ยังเด็กตอบได้ไม่ถูกต้องเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นมันเป็นพื้นฐานหัวใจสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดไว้เนาะแต่อาจจะไม่ให้เราก็ได้นะพอเรารู้ว่าคนอื่นผิดพลาดยังไงเราก็ต้องทำให้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันเป็นหัวใจสำคัญนี่ไง and then building the entire theoryสร้างทฤษฎีทั้งหมดเลยเนาะ entire ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะโดยใช้อะไรฮะ argument ก็คือเหตุผลทางคณิตศาสตร์คุณเริ่มจาก axiom แค่3ตัวแล้วที่เหลือก็ลุยไปยาวๆโอเคประมาณนี้เขาก็บอกว่าตอนแรกเขาลองอ่านดูซิว่าจริงๆทฤษฎีเอาไปใช้ได้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันคุณก็ไปเปิดดูเนี่ยอย่างตัวอย่างcommunication system อย่างที่ผมบอกมือถือเนาะ iPhone เปล่าก็ไม่รู้หน้าตาคล้ายๆยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่ะเห็นไหมคุณส่ง010010ไปเงี้ยคุณส่งไปเกิดอะไรขึ้นเกิด error ขึ้นมันจะ detect ได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดเป็นการเงินอย่างเงี้ยสมมติคุณบอกเฮ้ยผิดนิดเดียวไม่เป็นไรถ้าคุณโอนเงินอย่างเงี้ยเกิดจุดนี้ผิดปุ๊บเลขบัญชีเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนยอดเงินโอนให้เขา100,000เนาะจ่ายนี่อะไรกลายเป็นหมื่นหนึ่งขึ้นมาเป็นไงเฮ้ยเรื่องใหญ่ใช่ป่ะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็เลยต้องมารู้ว่ามันมีโอกาสเกิดไหมเราจะรับมือมันได้ยังไงหรือให้เห็นว่ามันมีความแรนดอมเกิดขึ้นเพราะมันส่งไปตามคลื่นเนี่ยมีอะไรแทรกมารบกวนอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ถูกต้องป่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วของบอกว่าของที่ทำให้มันเปลี่ยนไปคือเรียกว่า noise รู้จักคำว่า noise ไหมของที่รบกวนนะครับของที่รบกวนเราเช่นข้างห้องมันเสียงดังนะเขาจะร้องเพลงก็ตามเขาได้ไหมเราจะถือว่ามันเป็น noise ก็คือของที่เราไม่ต้องการอะไรหลายๆอย่างพวกนี้ครับเรามีความเข้าใจเนาะว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในระหว่างทางถ้ามันตกไปอ่ะเป็นไงครับเราก็เรียกมันว่า noise เข้าใจไหมแต่โดยภาพใหญ่มันอาจจะกำลังขึ้นประมาณนี้น้อยเราก็จะเจอเยอะแต่ถ้าต้องไปต่ออีกลึกคุณค่อยไปเรียนต่อหรือทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยครับโอเคปะประมาณนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเริ่มต้นที่คุณต้องทำคือเราจะสร้างเราต้องรู้จักพวกเซตเจอรี่เซตแบบพื้นฐานครับไม่ต้องไปเซตแบบรุนแรงเซตรุนแรงก็มีรู้ใช่ปะไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนเนาะแต่ถ้ารู้จักเปิดเกิดคุณเมื่อกี้ผมมีเปิดปริทัศน์ของรัสเซลเซตที่เราเข้าใจปกติมีปัญหาคุณก็เลยต้องไปสร้างระบบเซตขึ้นมาใหม่นะช่างมันเถอะอ่ะเอาเซตง่ายๆความหมายเบสิกที่เราควรรู้จักคืออะไรอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลยเนาะบอกว่าอะไรครับเอาของหลายๆอย่างมารวมกันใช่ปะเอามากองรวมกันเราเรียกว่าเซตแค่นั้นเองแล้วเขาก็พูดเน้นๆไปอีกเรื่องเก่าๆเรารู้อยู่แล้วว่าอะไร ordering does not matter ใครก่อนใครหลังไม่สนใช่ปะเซตก็คือของที่เอามากองรวมกันแล้วเราก็รู้จักสัญลักษณ์ที่เราจะใช้เนาะในหนังสือเล่มนี้ในข้อตกลงกันบางที่ก็ตกลงกันคนละอย่างคุณก็ต้องไประวังให้ดีหรือบางทีถ้าคุณไปอ่านแล้วเจอคุณก็ต้องลองนึกดูว่ามันเป็นยังไงเช่นอันแรกเซตของจำนวนนับจำนวนธรรมชาติเขาเริ่มที่1คุณเคยเจอเขาเริ่มที่0ป่ะมีไหมมีเนาะถ้าคุณไปเรียนพวกพิชคณิตหรือจริงๆพวกลอจิกพวกตรรกศาสตร์กับพวกทฤษฎีเซตเขาชอบสร้างทุกอย่างจาก0มี0ในนี้ด้วยโอเคเนาะเริ่มจากเซตว่างเซตของเซตว่างเลยเริ่มเป็นว่ามี1ตัวแล้วคุณค่อยลุยไปต่อ
แต่นี้เราเริ่มที่หนึ่งไปเอาแบบนิ้วเราเริ่มมีหนึ่งเลยเนาะ integer แปลว่าอะไรจำนวนเต็มใช่ปะก็เอาบวกด้วยลบด้วยรวมกันให้หมด rational ถ้าคนอยู่คณิตศาสตร์มาบ้างเราพอเห็นบ่อย rational คือจำนวนตรรกะใช่ปะ q ก็คือคนที่เขียนแทนด้วยใส่ส่วนได้แล้วคุณก็เห็นแล้วมั้งพิสูจน์ว่ารูทสองไม่ใช่ตรรกะเคยเห็นพิสูจน์แล้วปะน่าจะเจอในปริ้นแมทไหมเบสิกแบบว่าเป็นคลาสสิกเอ็กซัมเปิลเลยนะตัวอย่างมาตรฐานเลยครับว่ายังไงคุณต้องเจอจำนวนจริงรู้ใช่ปะต่างกันไงกับตรรกะเบตัวแปลกแปลกถ้าคุณเรียนอนาลิซิสมาแล้วคุณก็จะเข้าใจภาพมากขึ้นไหมว่านอกเรื่องไปเรื่อยๆเนาะแรกๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าคุณรู้อะไรบ้างจำนวนจริงสร้างมาได้ไงสมัยก่อนนะคุณสร้างมาจากจำนวนนับเพราะเรานับของได้จำนวนลบจำนวนศูนย์มาคุณเริ่มหักล้างเริ่มทำอะไรในพวกนี้เป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรครับแอลจีบ้าหมดเลยพอพูดถึงตัวดำเนินการบวกกันใช่ป่ะลบกันได้เลขสร้างตรรกะยังไงเอามาหารกันคูณกันใช่ป่ะเริ่มเกิดตรรกะคุณทำได้หมดแต่คำถามรูทสองเกิดได้ยังไงไพเกิดได้ยังไงอีเกิดได้ยังไงเขาบอกของพวกนี้ต้องเกิดจาก analysisเรื่องอะไรลิมิตเข้าใจปะทำยังไงถึงจะได้รูทสองคุณก็จะต้องเป็นเศษส่วนหรือว่าอนุกรมใช่ปะสักอย่างหนึ่งลูเข้ารูทสองอนุกรมลูเข้าไพหรือถ้าเกิดมีคนมาถามคุณของง่ายๆก็ได้ไพเนี่ยมีคนเขาทำตั้งร้อยหลักหนึ่งหมื่นหลักแสนล้านหลักเขาทำยังไงคุณว่าเข้าใจเนาะไพมันไม่สิ้นสุดใช่ปะเขาใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดไหมก็เปล่าหรือเขาเอาเส้นรอบวงมานั่งวัดเราเส้นผ่านศูนย์กลางไปหารใช่ป่ะนิยามได้ไหมคุณบอกเฮ้ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะเออร์เลอร์มันก็เกิดขึ้นแน่ๆเขาทำยังไงเขาใช้แคลที่เรารู้จักครับอนุกรมกำลังอะลูเข้าไปลูเข้าสู่เลขนั้นถ้าคุณอยากได้เลขที่มันละเอียดมากขึ้นคุณก็บวก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 เพิ่มเข้าไปโอเคเนาะเพราะนั้นคอนเซปต์การสร้างเลขจำนวนจริงอะแอลจีบ้าทำไม่ได้พิชคณิตทำไม่ได้คุณต้องใช้ความรู้เรื่องอนาลิซิสเรื่องลิมิตเทคลิมิตคุณถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เข้าใจไหมโลกที่สร้างขึ้นมาครับ0 1อะไรพวกนี้คุณสร้างขึ้นมาตรรกะสร้างได้ด้วยแอลจีบ้าแต่คุณจะสร้างจำนวนจริงคุณต้องใช้อนาลิซิส2ตัวนี้เลยเหมือนเป็นพื้นฐานที่คุณเจอการพูดถึงเพียวว่ามีอยู่แค่2ขาพวกนี้เนาะพอเสร็จปุ๊บคุณบอกโลกจำนวนจริงแล้วคุณอยากไปไหนต่ออยากไปจำนวนเชิงซ้อนสมมติใครได้เรียนหรือเรียนย่างปีนสามเรียนยังสนุกไหมก็ดีครับก็ยิ้มแล้วก็จบแต่รายละเอียดจากนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันก็ได้อะไรเงี้ยเนาะพอผมเรียนก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุณเห็นมันมีความงามบนนั้นเยอะเนาะมันมีเลขาคณิตบนนั้นเยอะเข้าใจบ้างไหมรู้จักไอ้ทฤษฎีพวกโพอะไรใช่ปะหลุมคุณจะสามารถอินทิเกรตรอบจุดไปวิ่งบนจำนวนเชิงซ้อนแล้วคำนวณอะไรบางอย่างได้มันมีเลขาคณิตบนนั้นมันมีจำไม่ได้แล้วนั่นแหละอนาลิติกใช่ว่ากับไอ้เรื่องโฮโมอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นอ่ะก็มีของมันไปโอเคประมาณนั้นครับเราก็ว่าไปนอกเรื่องเราอยู่บนเฉพาะจำนวนจริงเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ดีไปครับช่วงปิดคืออะไรช่วงเปิดคืออะไรถ้าไม่ต้องพูดถึงเรารู้จักอยู่แล้วเซตของจำนวนเชิงซ้อนมีบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยแตะมันมากนักส่วนใหญ่มักที่อยู่บนโลกจำนวนจริงถ้าพูดถึงจริงจำนวนเชิงซ้อนเกิดจากไหนคุณก็บอกว่าใช้ความรู้เรื่อง algebra คุณอยากจะสร้างระบบที่ทุกๆพหุนามมีคำตอบเข้าใจใช่ปะเพราะคุณบอกให้แก้พหุนามคุณเรียนโพลิโนเมียลมาดีแล้วใช่ไหมโพลิโนเมียลริงนู่นนี่นั่นคุณสร้างพหุนามได้คุณแยกตัวประกอบทำนู่นทำนี่ได้แต่มีคนเอะใจว่าเอ๊ะกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์มันแก้ไม่ออกใช่ปะก็เลยมีคนสร้างตัวนี้ขึ้นมาเอาไอตัว i ตัวแทนคำตอบนี้จอยเข้ามาสักอย่างหนึ่งจอยแบบนี้ด้วย algebra เขาเลยเกิดโลกใหม่แต่ถ้าคุณเข้าใจมันก็คล้ายๆเรื่องอะไร completion นะครับรู้จักไหมทำมันให้สมบูรณ์ R เกิดจากอะไรเหมือน Q complete มันขึ้นมาทุกๆลิมิตมีจุดร่วมมันด้วยเผื่อใครไปเรียน topology ต่อรู้จักไหม topology หรือใครเรียนรู้ต่อไปก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็น่าสนใจครับว่าไปแล้วกันอ่ะเซตนิยามยังไงต่อคุณก็ว่าไปเนาะ
ขีดยังไงว่าไปลองดูนิยามเซตยังไงไม่มีอะไรสับเซตสัญลักษณ์ที่ใช้นี่เขาใช้ A เป็นสับเซตของ B บางทีเรามีขีดล่างด้วยจำได้ปะอันนี้ A เป็นสับเซตของ B อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับซูเปอร์เซตคืออะไรขามันสลับกันโอเคปะแค่นั้นเองใครเป็นสับเซตของใครก็ว่าไปแล้วกันอะไรเงี้ยครับไม่มีปัญหา universal set คืออะไร null set ก็คือเซตว่าง empty set นี่เรื่องปกติเราแทบจะข้ามๆไปมั้งก็ได้แผนภาพเวนโอ้โหของง่ายเราไปอย่างรวดเร็วเนาะไม่ต้องดูอะไรเยอะครับเอาของที่ดูน่าสนใจ operation ของเซตรู้จักอยู่ไหม union คืออะไรแทบจะเบื่อแล้วมั้งแต่คราวนี้มาระวังนิดนึงแต่คุณเรียนมาแล้วในปริ้นแมทใช่ป่ะเรียนเรื่องพวกนี้ด้วยป่ะ countable union คืออะไรรู้จักไหมอะไรวะงงเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเขียนอะไรนิดนึงก็ได้ที่ผมว่าจะกรอบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ให้ดูแล้วชอบสีเหลืองเดี๋ยวนี้ชอบดาร์กโหมดกันหมดเนาะประหยัดพลังงานรักษาสายตาว่าไม่รู้รู้จักตัวนี้ป่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็ยูเนียนกันนี่ก็ไม่มีอะไรนี่คืออะไร A 1ยูเนียน A 2ใช่ป่ะยูเนียนไปเรื่อยๆจนถึงตัว A 10ถ้าคุณพูดดีตัวนี้เขาจะเรียกว่าfinite union ทำไม finite เดาซิอ้าวเขาบวกกันแค่10ตัวใช่ป่ะ finite set finite union อันนี้เรียก finite union แล้วถ้าเกิดคุณไปเจอย่านมันอีกตัวหนึ่งย่านมันบ้าไม่รู้ n เท่ากับ1ถึง infinity คราวนี้เริ่มมีของเยอะคุณก็จะมีอะไร A 1ไปเรื่อยๆเนาะ A 2 union ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอตัวนี้ A n จบไหมไม่จบไปเรื่อยๆจะเรียกตัวนี้ว่า countable union ก็ขึ้นกับว่าคุณเข้าใจ print mat มาแค่ไหนอะไรเงี้ยเนาะ finite กับ countable ต่างกันยังไงมีตัวอย่างไหม countable คืออะไรครับแปลตามภาษาอังกฤษ count แปลว่าอะไรนับable ก็สามารถการยูเนียนแบบที่นับได้คำว่านับได้เป็นยังไงเซตไหนนับได้รู้ไหมไม่รู้อ่ะค่อยๆใจเย็นๆนะครับแรกๆคุณเคยว่าเรามีความรู้บ้างไหมถ้าไม่มีเยอะก็ไม่เป็นไรค่อยเก็บเกี่ยวไประหว่างทางโอเคว่าหรือรู้มาบ้างแล้วแต่คืนเข้าไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับตกหล่นเท่าไหนก็ค่อยๆไปตามเกมอ่ะใครตอบได้ไหม countable unionfinite union หรืออะไรเรียกว่า countable ผมถามว่าตัวนี้ countable ว่าตรรกะหรือคำความหมายคำว่า countable คืออะไรเรียนมาแล้วในปริ้นแมทเปล่าไหม n อย่างเงี้ย countable ไหมตัวเนี้ย countable ไหมคุณว่าจำได้ไหม countable คืออะไรอันไหนตัวแทนไหนปี3ก่อนก็ได้ดีป่าวรู้จักไหม countable คือนับยังไงครับถ้าคุณจะนับเซตได้คุณต้องทำอะไรบ้างสร้างเซตสร้างอะไรเกือบแล้วสร้างไม่ได้สร้างตัวนี้หรอเขาเรียกฟังก์ชันการนับใช่ป่ะส่งจากตัวนั้นไปที่เซตที่คุณอยากจะนับแบบ one one on twoใช่ป่ะคุ้นๆป่ะได้เรียนมาป่ะเอาแล้วตอนแรกตกใจกันหมดเลยผมไม่ได้มาสอนปริ้นแมทนะอันนี้ลงทบทวนของเก่าคุณได้เจอบ้างอยู่เนาะความหมายว่าคุณจะนับอะไรได้คือรู้ได้ยังไงนับเงินก็ได้ดีไหมเราชอบนับแบงค์คุณต้องเริ่ม1 2 3 4 5คุณทำอะไรใครเป็นตัวที่1ใครเป็นตัวที่2คุณก็นับแบบ one one on two ไปทำไมต้อง one one on two รู้ไหมของที่วันวันออนทูกันดียังไงครับฐานะมันเท่าเทียมกันหนึ่งภาพบอกไอ้พวกนี้ต้องมาจากปริ้นแมทหมดเลยเนาะว่าของไหนที่วันวันส่วนใหญ่ข้างหลังข้างหน้าเล็กกว่าข้างหลังถูกปะ
จะวันวันง่าย on to คืออะไร on to คือข้างหลังต้องเล็กกว่าข้างหน้าใช่ป่ะจะ on to ง่ายถ้าของที่เกิดเหตุการณ์ทั้งวันวัน on to พร้อมกันเป็นยังไงเท่าเท่ากันคุณก็เลยต้องสร้างอะไรที่มันวันวัน on to เข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวคุณจะไปเจอหลายๆอย่างคุณเรียนพวกพิชคณิตบางอย่างคุณจะเจอพวกอะไรนะ isomorphic isomorphism เคยได้ยินไหมไม่รู้เนาะพอโลกพวกนี้ต่อในฐานะเซตคงมีแค่วันวัน on to หรือบางทีเขาเรียกว่า bijection ใช่ป่ะจบถ้าคุณไปอยู่ในโลกพวก algebra คุณก็จะเจอเขาจะเรียกว่า isomorphism morphism ก็คือพวกสันฐานมันเท่ากันถ้าแปลเป็นไทยอะเนาะสันฐานคือรูปร่างมันเท่ากันคุณสามารถสร้างวันวัน on to ได้บวกกันหนึ่งข้อมูลคืออะไร operation มัน preserve เข้าใจปะความหมายคือยังไงครับข้อมูลที่เราต้องบวกเพิ่มคือคุณทำอะไรบางอย่างบนโลกนี้ a บวก b ก็ได้บวกกันก่อนทำกันก่อนแล้วค่อยส่งจะต้องเหมือนกับว่าส่งไปแล้วทำกันเข้าใจปะถ้าคุณเข้าใจความหมายของพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าคุณสมบัติมัน preserve เครื่องหมายคุณก็เลยจะเจอ isomorphismแสดงว่าอะไรชื่อเราตรงนี้กับชื่ออีกคนตรงนั้นที่มันส่งจับมือกันตรงเนี้ยความหมายฐานะเท่าเทียมกันโอเคเนาะนอกเรื่องไปด้วยเนาะคุณเจอเรื่องพวกนี้ในเรื่องอื่นๆอีกเช่นเดี๋ยวคุณไปเรียนพวกอะไรดีตัวอย่างสมมติเลขาคณิตที่คุณจะไม่มีทางเจอแน่นอนผมคิดอยากจะสอนอยู่แต่เหนื่อยครับช่างโลกนี้เลขานี้ก็หายากมั้งอีกโลกหนึ่งถ้าคุณเจอเขาจะเรียกว่า isometry แปลว่าอะไรครับคุณเดาได้ iso แปลว่าเท่าใช่ป่ะ metry แปลว่าอะไรการวัดของที่มีฐานะทางเลขาคณิตเท่ากันคือคุณวัดในโลกนี้กับคนไปวัดในอีกโลกที่ถูกส่งไปต้องเท่ากันเข้าใจไหมโลกมันเลยเหมือนกันในสองโลกของที่เหมือนกันนอกจากแค่one on two ขึ้นอยู่วิชาที่คุณเรียนโอเค isometry คุณก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันว่าคุณมีฟังก์ชันการวัดสักอย่างวัดในโลกนี้กับคุณส่งไปวัดในโลกหน้าอย่างเงี้ยครับส่งไปก่อนแล้วค่อยไปวัดในโลกนั้นอันเป็นอีกตัวนึงเป็นยังไง fy เนาะอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับมันต้องวัดแล้วได้เท่ากันพอได้คอนเซปต์เนาะเผื่อคุณไปเรียนอย่างน้อยพื้นฐานหรือจำอะไรไม่ได้เลยก็ได้ครับอ๋อเคยได้ยินมามีโลกอีกเผื่อใครไปเรียนผมก็แนะนำครับแนะนำวิชาน่าจะไปเรียนเนาะ topology คุณก็จะมีอะไรคล้ายๆกันเขาเรียกเป็น homeomorphism คุณเจอคำว่า morphism ทั้งหลายคุณต้องรู้จักอะไรครับเริ่มด้วยone on two ก่อนมี bijection ระหว่างสองโลกและบวกกับคุณสมบัติพิเศษของวิชานั้นของเรื่องนั้นเรื่องนี้จะพูดถึงถ้าเป็นโทโพโลจีจะพูดถึงฟังก์ชันพวกต่อเนื่องเข้าใจไหมคุณก็จะมีเรื่องต่อเนื่องบนนี้กับต่อเนื่องบนนั้นเกี่ยวข้องกันยังไงว่าไปนี่คือเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นคุณนับได้แล้วเนาะมีโลกมีเหตุผลที่คุณควรต้องรู้บ้างอะไรอย่างนี้ใครเคยได้ยินก็ดีหรือใครกำลังจะไปได้ยินในอนาคตก็ว่ากันไปต่อแล้วกันเรื่องที่เราจะใช้กันหลักๆคือตัวนี้ครับ countable union สำคัญเพราะนั้นแยกความแตกต่างให้ออกนะกับ finite union แตกต่างกันยังไงคือเราไม่ได้เรียนละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครจะไปต่อทางนี้แม้จะไม่นานแต่ถ้าเกิดเขากลับมาทันเดี๋ยวค่อยได้ลองดูครับเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ไปเรียนต่อสถิติอะไรสักอย่างวิชาที่ไปเจอเนี่ยวิชาหนึ่งคณิตศาสตร์เพียวๆชื่อวิชา measure ทฤษฎีการวัดคุณจะมาเจออะไรพวกนี้ซิกมาแอลจีบ้าวุ่นวายคณิตศาสตร์เหนื่อยๆหน่อยช่างมันครับเพราะนั้นแยกให้ออกเนาะไฟไนท์ก็ชัดเจนคือรวมๆมาแล้วหยุด countable คืออะไรไปเรื่อยๆ infinite ใช่ป่ะ infinite แล้ว infinite มีหลายแบบรู้ใช่ไหมinfinite แบบ countable กับ infinite แบบ uncountable ของไหนเหลือนับไม่ได้ผมถามก่อนพวกนี้เนาะสรุปเช็คว่าเอาใหม่เขียนนี้เป็นโน้ตผมแทนเฉยๆเนาะไม่มีอะไรเลยเนาะ qn
ซีพวกนี้เขาจะเรียกว่าอะไรครับถ้าคุณไม่ได้เรียนพวกทฤษฎีเซตมาก่อนจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ช่างมันตัวเนี้ยทั้งหมดนี้เลยนะ countable set เข้าใจใช่ปะ n นับได้ชัดเจน c นับได้ยังไงคุณรู้วิธีการนับปะถ้าคุณนับแบบว่า1 2 3ไปเรื่อยๆคุณจะนับไม่มีทางสิ้นเพราะอะไรครับเดินหลงทางไปทางขวาเหลือตัวลบอีกยังไม่ถูกนับเลยใช่ปะมันก็เลยมีวิธีนับแปลกๆคือโดดซ้ายโดดขวานับศูนย์แล้วก็ไปนับหนึ่งแล้วก็กระโดดมานับลบหนึ่งสองลบสองสามลบสามมันเป็นวิธีการนับถ้านับอย่างนี้คุณมั่นใจว่าอินดักชันไปเรื่อยๆใช่ปะหมดแน่เครื่องมือสำคัญในเรื่อง countable คืออินดักชันเข้าใจไหมจริงทุก n คืออะไรคุณก็ต้องมานั่งทำอินดักชันอินดักชันคืออะไรรู้อยู่เนาะ p1 จริงสมมติ pn จริง pn บวก1จริงอะไรเงี้ยครับค่อยๆเลื้อยเฟื้อยมาเนาะนิดหนึ่งอินดักชันมีกี่แบบด้วย strong ป่ะมีแบบเข้มไหมได้เรียนมาใช่ป่ะอินดักชันอุปนัยอย่างเข้มเป็นไงครับรู้จักบางคนมองแล้วเนอะไม่ได้เรียนมาป่ะเดี๋ยวถามว่าอุปนัยอย่างเข้มมีป่ะคืออะไรครับต่างกันยังไงบอกหน้าเพื่อนไหนใครได้ A มาเดี๋ยวไปให้เอาคืนเลยหรือเปล่าไม่หรออ่ะไม่เป็นไรครับช่างมาเลยอ่ะ countable set Q ก็นับได้แต่ Q นับยากโอเคนับยากก็ค่อยไปว่ารู้ว่านับได้พอจบเข้าเรื่องเราต่อแล้วเกี่ยวกับเรายังไงอ่ะ intersection ก็เรื่องปกติเนาะ countable ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวตอนคุณไปเห็น axiom คุณจะเห็นเอง complement บางทีเราใช้คำว่า a bar หรือ a c บางทีใช้ a prime ก็ได้เนาะให้เข้าใจสัญลักษณ์เนาะเนี่ย complement คือตัวนี้หรือบางทีจะเป็น a ขีดบนก็ได้โอเค complement คืออะไรคุณต้องมี universe มาก่อน complement คือคนที่อยู่ใน universe แต่ไม่อยู่ในเซตโอเคมันเลยต้องมีกรอบเนี่ยอย่างเงี้ย complement ข้างนอกเซตลบกันรู้จักเนาะลบกันก็คืออะไรอยู่ในตัวหนึ่งไม่อยู่ในอีกตัวหนึ่งถ้าดูจากรูปก็จะเข้าใจตัวนี้ได้ชัดอยู่ใน A ไม่อยู่ใน B เนาะโอเคต้องรู้จักอีกเนาะคำสำคัญอีกครับ disjoint หรือ mutually exclusive disjoint คืออะไรของที่ disjoint จากกันจำหน้าตาให้ได้ก็เป็นมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้รู้เนาะเรียกว่า disjoint เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปตอนพวกความน่าจะเป็นนะ pairwise disjoint คืออะไรถ้าคุณรู้จัก pair แปลว่าคู่ก็คือ disjoint กันเป็นทีละคู่ไม่มี2อันไหนร่วมกันเลยโอเคเนาะอ่ะได้ต่ออ่ะเรื่องสำคัญมาเรื่อยๆ Pinmatic partition คืออะไรจำ partition ได้ไหมอ่ะ partition คืออะไรไหนทบทวนหัวต่อ partition คืออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองนึกก่อนก็ได้ครับใช่ป่ะผลแบ่งกันเท่าที่ผมจำได้นะบางทีผมจำคำไทยไม่ได้ครับผมผลแบ่งกันถูกป่ะใครรู้บ้างมันคืออะไรครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างอะไรจะเป็นผลแบ่งกันได้คือต้องมีสองข้อมั้งถูกป่ะคือสามก็ได้อะไม่รู้เหมือนกันครับมีอะไรบ้างอะสี่ก็ได้แล้วใครนึกออกมีอะไรบ้างครับผลแบ่งกันอะไรอะจำได้ป่ะไม่รู้เคยได้ยินป่ะใครไม่เคยได้ยินเลยชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยได้ยินนะตอนเขาพูดเรื่องนี้หลับไปหลายชั่วโมงยิงยาวไปเลยเนาะเพราะเขาไม่น่าพูดแค่แบบ50-10นาทีแล้วหายไปเลยนะเรื่องนี้ยาวอยู่เกิดมาจากอะไรฮะความสัมพันธ์สมมูลใช่ไหมเกี่ยวข้องกับผลแบ่งกั้นโดยตรงนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้เยอะแยะผลแบ่งกั้นคืออะไรนึกไม่ออกไปดูเขาก็ได้ผลแบ่งกั้นมีอะไรบ้าง
เขาบอกว่า A 1 A 2 A 3เรียกเป็น partition ของเซต partition คือผลแบ่งกั้นเช่นสมมติ A 1 A 2 A 3อะไรพวกนี้เนาะไปเรื่อยๆเป็น partition ของ A เนาะของเซต A เพราะเงื่อนไขแรกคือ union กันให้หมดใช่ไหม I เท่ากับ1ถึงอะไรก็ไม่รู้อะจุดๆๆว่าไป union กันต้องได้เท่าไหร่เต็ม A พอดีถูกป่ะนี่คือความหมายของ partition union ต้องเต็มข้อมูลที่2คือแต่ละตัวต้อง intersect กันเป็นเซตว่างใช่ป่ะ ai aj ต้องเป็นเซตว่างทุกๆ i ที่ไม่เท่ากับ j ใช่ป่ะประมาณนี้จำได้ไหมมีข้อ3ได้ป่ะไม่รู้เมื่อกี้มีคนบอกข้อ3ผมก็ไม่รู้ตัวเด็ดๆมีแค่2อันนี้เองมั้ง1คือยูเนี่ยนให้เต็มรวมกันเต็ม2ต้องไม่ทับกันเลยแค่นั้นเองใช่ปะเออแค่เนาะใครจำไม่ได้ก็ค่อยนึกดูมันมีผลเกี่ยวข้องกับเราหลากหลายอย่างเราไม่ต้องมานั่งพิสูจน์อีกเราพูดถึงมาเลยหรือเราไม่ต้องดูว่าอะไรครับมันเหนี่ยวนำมาจากอะไรนะความสัมพันธ์สมมูลจำได้ไหมมันจะสร้างตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อด้วยซ้ำช่างมันถ้าใครจำได้ก็ดีโลกคุณจะได้เต็มแต่ถ้าโลกคุณไม่ค่อยเต็มก็เก็บระหว่างทางเข้าไปโอเคป่ะแบบว่าเจอปุ๊บซีเนี่ยเฮ้ยของพวกนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเรียนไม่ได้แน่เลยใจเย็นๆเนาะเออแต่ถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วยิ่งทำให้คุณไปค้นหาก็ยิ่งดีครับเข้าใจป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เลยหนีดีกว่าหนีไปไหนก็เจอครับอะไรอย่างนั้นยากอยู่อ่ะต่อเนาะรูปง่ายๆคืออย่างนี้เลยเหมือนจิ๊กซอเอามาต่อกันแล้วมันเต็มและแต่ละตัวต้องไม่ทับกันเลยเข้าใจไหมง่ายๆคุณพูดถึงรูปว่าง่ายดีเออเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อเข้าใจเปล่าเออเดอมอร์แกนก็ไม่ต้องยุ่งก็คืออะไรครับคอมพลีเมนต์กระจายได้ถูกไหมยูเนียนดิสทริบิวทีฟก็คือแจกแจงทำได้โอเคเออคาร์ดิเซียนโปรดักต์คืออะไรคราวนี้เริ่มมาออเดอร์แพร์ใช่ป่ะก็คือคู่ลำดับมีคนก่อนคนหลังแล้วคุณก็ต้องมีเรื่องคอมบินาทอริกส์มาเนาะอันนี้พอไหวไหมเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวจำได้ป่ะพูดถึงเรื่องคาร์ดิเซียนโปรดักต์อันนี้คือพาร์ติชันเนาะเช่นผมบอกว่าถ้า A อันนี้คือคาร์ดินอลิตี้เนาะอันนี้คืออะไรฮะจำนวนสมาชิกเนาะอันนี้สัญลักษณ์ที่ใช้จำนวนสมาชิกของเซต A ใช่ไหมผมถามว่า A cross B มีสมาชิกกี่ตัวคุณรู้ใช่ป่ะว่ามีกี่ตัวเกิดจากก็เอาเลขแต่ละตัวมาคูณกันถูกไหมแต่เวลาเขียนอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็เฮ้ยนึกว่ามันกระจายได้แต่ในความเป็นจริงคุณเข้าใจอยู่นะว่ามันแตกต่างยังไงครับอันนี้คืออะไร cross ของเซตสร้าง order pairแต่นี้เวลาคุณใส่ตัวนี้ไปแล้วเกิดอะไรตัวเลขคูณตัวเลขเห็นไหมทั้งที่เรามันคนละสัญลักษณ์กันเข้าใจปะแต่เราเข้าใจมันได้อยู่เออเดี๋ยวเราจะใช้สัญลักษณ์พวกนี้มั่วๆเยอะมั่วๆหมายความว่าอยู่บนโลกนี้เราก็ใช้อันนี้อยู่บนโลกนั้นก็สัญลักษณ์เหมือนกันแต่ความหมายมันไม่ใช่เพราะนั้นคุณก็ต้องระวังดีๆว่านี้บางคนบอกเฮ้ยนี่คือเอามา cross product กันไหมไม่ใช่ตัวเลขคูณกันเฉยทางซ้ายเอามาทำอะไรกันอะไรเงี้ยครับรู้อยู่เนาะเออตัวอย่างเช่นอันนี้คนรู้อยู่แล้วมั้งเช่นเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูถ้า A มี1กับ2ก็ได้ B มี0 1 3อย่างเงี้ยคุณถามว่า A cross B จะมีสมาชิกกี่ตัวคุณก็ไปจับไล่มาให้หมดใช่ปะตัวหน้าเลือกได้กี่ตัวตัวหลังจับคู่ได้เท่าไหร่คุณก็ไปนั่งไล่มา1 2 1 1 1 3อะไรพวกนี้ความรู้พวกนี้คือเรื่องอะไรครับกฎการนับโอเคไหมกฎการนับเบื้องต้นเรียนกันมานานแล้วเออเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องนี้นิดหน่อยเพราะมุมมองของความได้เป็นโซนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่อง combinatorics รู้จัก combinatorics ไหม factorial กฎการนับเอาคนมาเรียงลำดับก่อนหน้าหลังยังไงเพราะนั้นชื่อวิชาว่า combinatorics ครับชื่อวิชาเนาะเดี๋ยวเราจะดูอะไรที่เกี่ยวกับตัวพวกนี้คือ combinatorics เด
ี๋ยวมีวิชานี้ด้วยนะใครสนใจจานสลาวุธหรือเปล่าสอน combinatorics เป็นวิชาเกี่ยวเรื่องการนับอย่างคุณมีรองเท้า3คู่เสื้อ3ตัวอย่างเงี้ยคุณจะใส่แต่งตัวมาได้กี่แบบเอามาคูณกันเข้าใจไหมเอามาบวกกันไหมคูณกันไหมกลับบ้านมีเส้นทางให้เลือก3ทางทางตรงทางหนีตำรวจทางอ้อมเลือกทางไหนดีอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามีทางไหนโอกาสเจอคุณก็ใช้เรื่องพวกนี้ด้วย1ในฐานะ1เราจะมองความน่าจะเป็นบน combinatorics ด้วยคุณก็จะคุ้นเคยกับเรื่องที่คุณเคยเจอหยิบลูกแก้วเลือกลูกปิงปองเอามาทำการโอกาสได้เท่าไหร่โอเคปะอันนั้นคือจะเจอเห็นไหมเราจะเจอขาหนึ่งในนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่าไปครับอ่ะต่อโอเคน้องใครมีคำถามว่าหรือหลุดไปแล้วต้องพักบ้างป่ะไม่ต้องเนาะยิงยาวไปก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าวันนั้นหาห้องไม่ได้เดี๋ยวห้องไม่ว่าเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็วถ้าไม่ได้ก็อดเพราะวันนี้เราต้องเก็บเกี่ยวเวลาเท่าที่มีไปก่อนเพราะอนาคตเราไม่รู้โอเคเนาะอ่ะเขาก็บอกให้มาคูณกันมีกี่ตัวก็คูณกันไปประมาณนั้นจบไม่มีอะไรมากเรื่องนี้เรารู้จักไหมบางทีเขาเรียกต่อตัวนี้ครับเขาเรียกว่า cardinality แปลว่าจำนวนตัวเนาะถ้าคุณเรียนเรื่องเซตไป cardinality ของตัวนี้อ่ะ cardinality คือเรื่องต่อไปผมถามทบทวนอีกผมก็ไม่รู้ฟังไปดูไปด้วยเรื่อยๆแล้วกัน cardinality คืออะไรครับเราไม่ลงลึกมากเนาะแต่ผมไม่อยากให้คุณรู้ไว้บ้างอะไรเงี้ยครับ cardinality ของเซตนะนับจำนวนตัวในเซตนับได้ยังไงโดยทั่วไปมันง่ายสั้นๆเล็กๆเพราะนี้เกี่ยวกับพวกทฤษฎีเซตถ้า1ถ้า A finiteคุณจะพูดถึงอะไรบ้างมันจะมีอยู่2 3อย่างหนึ่งคือ finite set finite set เป็นแบบไหนเป็นแบบที่ cardinality เป็นยังไงครับหรือบางทีเขียนงี้ใช่ป่ะน้อยกว่า infinity น้อยกว่า infinity ควรจะเจอบ่อยๆความหมายเช่นเนาะ example เนาะเช่นผมมี a อยู่0 1คุณก็ชัดๆcardinality คือ2ก็คือนับได้2ตัวง่ายๆอันนี้ง่ายไม่มีปัญหานับได้ตามจำนวนตัวเลยแต่เบอร์2ถ้าคุณเจอพวก infinite set cardinality จะเริ่มมีปัญหาจะนับยังไงให้รู้ไว้นิดนึงก็ได้ครับอันนี้เนาะคุณจะรู้ว่าทางที่มันดูมหัศจรรย์เหลือเกินมันรู้จักจำนวนนี้เนาะจำนวนนับ cardinality เท่ากับ q ครับเท่ากันหมดเลยเนาะเท่ากับ c ด้วยครับรู้ปะ cardinality คือการนับเพราะนั้นถ้าคุณเข้าใจพวกนี้คือเป็น infinite แบบฐานะเท่าเทียมกันเพราะอะไรรู้ไหมคุณสร้าง one on two ไปได้เข้าใจไหมของที่อะไรเท่าๆกันวิธีคิดง่ายๆก็คือคุณสามารถสร้าง bijection ระหว่างกันได้คุณบอกสามารถสร้าง n ไป q ได้ผมพามีวิธีนับ n ไป c ได้ไหมก็นับ1 0 1 -1 2 -2 เพราะนั้น1 1 on 2แน่เข้าใจใช่ป่ะแต่ของที่คุณทำไม่ได้เดาได้ไหมคืออะไรของพวกนี้เท่ากันหมดนะไม่เท่ากับ r เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะ infinite แบบมาคือมาเลยอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเพราะคุณเรียนพวกนั้นมาด้วยแล้วด้วยไหม dense set แน่นนะรู้จักไหม dense set ไม่รู้เหมือนกันครับมีทฤษฎีว่าอะไรครับทุกๆตรรกะที่ติดกันก็ได้ครับ1กับ 0.1 กับ 0.0001 เป็นไงครับมีอาจตรรกะ infinite ตัวอยู่ระหว่างนี้เลยเพราะในเซตของจำนวนจริงเป็นไงครับโหดมากมีตัวเยอะมหาศาลเข้าใจปะแม้แต่ในตรรกะที่ติดกันคือเราใกล้แค่ไหนก็ได้นะ1ส่วน 1,000 1ส่วน 1,001 อะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยมีอินฟินิตตัวของตรรกะตรรกะแทรกอยู่ในนี้เยอะแยะพอเซนส์คุณก็เลยได้ว่า r นี่ใหญ่มากใหญ่กว่าพวกนี้เยอะแต่เราไม่ค่อยได้ไม่ได้เรียนทฤษฎีเซนส์เราไม่ได้ลุยไปเยอะเราแค่ให้ได้เซนส์นิดเดียวพอครับว่ามันไม่เท่ากันเนาะ r นี่
มหึมาเลยแต่ Q เป็น C พวกนี้เท่ากันเพราะถ้าเขาถามเท่ากันได้ยังไงคุณก็บอกว่าก็สร้าง bijection ไปหากันได้โอเคปะเออแค่นั้นเพราะคุณนับมันได้มันเรียกพวกนี้ว่า countable infinite แบบ countable 3ตัวแรกข้างหลัง infinite แบบ uncountable พวกคุณจะนับไม่ได้เลยอ่ะมาลองดูต่อเนี่ยเขายก finite set มาคุณจะบวกลบเซตกันทำได้หมดเลยโอเคปะ union ได้ยังไงเป็นยังไงเออจบไม่มีปัญหาอะไรสัญลักษณ์ก็ค่อยนั่งเล่นไป infinite set คุณจะมีอยู่2อย่างนี่ไงเรียกว่า countable กับ uncountable n กับ c อ่ะเป็น countable เข้าใจปะแต่ตัวที่ใหญ่กว่านั้นคือ r เขาเรียกว่า uncountable เหตุผลเพราะคุณสร้าง bijection กันได้แค่นั้นเองโอเคไหมเขาก็เลยมีนิยามให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมของไหนบ้างที่เรียกว่า countable โอเคไหมของที่เรียกว่า countable คือ1 finite set ก็คือจำนวน cardinality น้อยกว่า infinite เรียกว่า countable เพราะคุณนับได้แน่2ถ้าคุณสามารถ one one on two เข้าใจ one one correspondent ไหม correspondent จริงๆสมัยเก่าหรือศัพท์เราแปลเขาอะเนาะ one to one correspondent ว่า1ต่อ1แบบสมในเคยได้ยินเปล่าคำโบราณมั้งแต่ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้กันอยู่ one to one correspondent ตัวนี้ครับแปลไทยว่า1ต่อ1แบบสมในอะไรปะสมในก็คือ one one on two อะแค่นั้นแหละจบก็คือของที่สามารถสร้าง one one on two ไปกับจำนวนนับได้เราจะเรียกตัวนั้นว่า countably infinite infinite แบบนับได้โอเคเนาะก็คือ n เอง q เอง c เองพวกนี้ใช่หมดโอเคของที่ uncountable ก็คือไม่สอดคล้องกับ2เงื่อนไขของบนตัวอย่างก็คือจำนวนจริงคุณสร้างไม่ได้เพราะมันมีเยอะเยอะแบบมหาศาลไอ้พวกรูทอย่างเงี้ยเข้าใจไหมรูท2ไหนใครใกล้ๆรูท2คุณรู้ไหมตัวถัดไปเป็นอะไรไม่รู้บางคนบอกเฮ้ยรูท 2.01 ได้ไหมเจอเพื่อนถามงั้นเอารูท 2.0001 อะตัวถัดไปคนบอกเฮ้ยไม่จริงคุณก็ไล่ไปเรื่อยเพราะมันไม่มีตัวถัดไปเลยเข้าใจใช่ป่ะมันเยอะไปหมดเพราะคุณนับไม่ได้ประมาณนี้นี่เขาก็ยกตัวอย่าง n แค่นี้ก็พอนะเราไม่ได้ลุยลงไปในทฤษฎีเซตเยอะแยะเนาะแต่คุณต้องมีความรู้พื้นฐานพวกนี้ว่า n c q และสับเซตทั้งหลายแหล่ของไอ้พวกนี้นับได้หมดเข้าใจไหม q คือตัวใหญ่มันนับได้ตัวที่เล็กกว่าก็ต้องนับได้แน่เออไอตัวที่เกี่ยวกับอินเทอร์วัลของจำนวนจริงห้องนี้ไม่เคยนับได้เลยเข้าใจใช่ไหมโอเคเนาะแม้ในช่วงปิด01คุณถามว่านับได้ไหมคุณบอกเออนับไม่ได้ครับมันใหญ่มหาศาลเลยนึกภาพบอกเนาะเออโอเคประมาณนี้ใครมีคำถามบ้างบ้างหรือหลุดโลกไปไกลแล้วครับตั้งแต่มาวันแรกๆเองเนาะเอออื่นๆหน่อยบ้างครับไม่รู้อันนี้ก็ต้องมานั่งพิสูจน์ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ก็เลยดูน่าสนใจต่อนะครับมันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนาะ 1.4 ไม่ต้องดูพิสูจน์ก็ได้ครับเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าแต่ละตัวเป็น countable set union การแบบนี้ก็คือ countable union เนาะก็จะ countable ด้วยนึกออกปะcountable union เป็น countable ก็ใช่คำถามถ้าคุณจะพิสูจน์คุณต้องทำไงต้องมานั่งนับต่อกันใช่ป่ะคุณก็จบอันแรกก็เดินต่อไปอัน2ต่อไปอัน3คุณคิดว่าจะหมดไหมมันจะได้นับตัว2ต่อไหมอ่ะดิใช่ป่ะก็จะมีวิธีการนับแบบว่าแปลกๆเนี่ยครับมันจะมีวิธีการนับเออโอเคเนาะวิธีการนับที่เขาใช้กันบ่อยๆหรือแม้แต่วิธีการนับคิวเขาจะเรียกวิธีนี้ครับคุณเห็นไหมเดินแบบแนวทแยงไม่งั้นมันไม่หมดเข้าใจใช่ป่ะถ้าคุณบอกว่านับขานี้ไปเรื่อยๆในมันคำถามเนาะคุณนับไปทางขวาเรื่อยๆ A11 A12 A13 คำถามแล้วเมื่อไหร่คุณจะกลับมานับตัวแรกของเซตที่2ล่ะ
ไม่มีทางเลยใช่ป่ะเพราะหลงทางไปอย่างที่บอกเพราะมันก็เลยมีวิธีการนับเฉพาะเขานับให้คุณดูนี่เป็นแบบว่าตัวอย่างมาตรฐานนี่นะครับแต่เราไม่ต้องรวยเยอะพูดถึงให้ดูว่าคุณจะนับยังไงให้มันครบเขานับแบบทะแยงเห็นป่ะเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณดูตามลูกศรเนาะเขามั่นใจว่าทุกตัวจะถูกนับได้หมดแน่แต่ถ้าคุณนับไปทางขวาล้วนๆคุณจะถามเราเมื่อไหร่คุณจะมานับตัวนี้เข้าใจใช่ป่ะคุณจะลงไปทางล่างเรื่อยๆเป็นไงแล้วเมื่อไหร่จะมาเริ่มตัวนี้เขาเลยต้องกวาดค่อยๆกวาดระบายสีอย่างนี้ไปโอเคเออประมาณนี้นี่เป็นวิธีเฉพาะสำคัญของมันเลยนะครับโอเคแล้วก็ทฤษฎีต่อไม่เป็นไรแค่เห็นก็พอครับเราไม่ได้เอาตรงนี้ไปสอบเข้าใจป่ะเราไม่ได้เรียนทฤษฎีเซตอะไรอย่างนี้เนาะแปลกๆอ่ะ A B countable cross กันก็ countable แน่คำถามคือถ้าคุณจะพิสูจน์คุณต้องทำอะไรนับมันให้เป็นถูกป่ะคุณก็ไปนั่งนับเอ้ยเจออีกแล้วเห็นยังเจอบ่อยเพราะนั้นเป็นวิธีมาตรฐานในการนับของที่รู้สึกจะเป็นอินฟินิตเนาะเผื่อคุณได้เห็นครั้งนึงเกิดคุณไปเจอในวิชาอื่นเกิดคุณต้องนับของแปลกๆคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณนับไปขาเดียวมันจะไม่กลับมาอีกเข้าใจไหมคุณลงไปข้างล่างอีกเดียวมันจะไม่กลับมาอีกคุณเลยต้องค่อยๆกวาดไปเรื่อยๆโอเคคอนเซปต์มีแค่ประมาณนี้เขาเลยยกให้ดูแล้วถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษเขาใช้อะไร one possible เนาะย้ำมีวิธีนับอย่างอื่นเช่นลงล่างก่อนก็ได้แล้วค่อยกวาดเข้าใจไหมก็สลับทิศกันได้อยู่ไม่จำเป็นต้องมีวิธีนี้หนึ่งเดียวมีวิธีอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตอนนี้ก่อนเนาะอ่ะโอเคดับเบิลพวกนี้ทำได้เนาะเคาท์เทเบิลซ้อนเข้าไปเรื่อยๆของโปรดเรามาใช่ไหมซุปพรีมัมอินฟรีมัมก็เจออะไรพวกที่คุณใช้ของซ้อนกันนี่ใช่ไหมขอบล่างมากสุดอย่างเงี้ยคุณไปหาขอบล่างมาก่อนแล้วค่อยไปหาตัวที่มากสุดมันก็จะเจออะไรไม่รู้อะนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยๆดูถ้าถึงเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนึงครับเห็นเนาะอ่ะต่อเขาเรียกว่า diagonal argument ฟังก์ชันผ่านไปอย่างรวดเร็วมั้งเรามีความรู้เยอะอยู่แล้วโอเคป่ะฟังก์ชันคืออะไรตัวหน้าเต็มตัวหลังเรียก range codomain คืออะไรรู้จักหมดเนาะรีวิวคร่าวๆเข้าใจอยู่เนาะถ้าคุณเขียนเป็นฟังก์ชันคืออะไรงี้หมายความว่าไงครับตัวหน้าต้องใช้ให้หมดถูกไหมสับเซตอยู่ใน B ถูกไหม range เป็นสับเซตของ B ถ้าคุณเติมคำว่า on to เข้าคุณก็จะได้ว่า range เท่ากับ codomain คือเต็ม B โอเคถ้าเติมวันๆก็เป็นสมบัติของฟังก์ชันต่อไปอะไรเงี้ยโอเคผ่านมาแล้วมั้งจาก print mat อย่างดีเยี่ยมโอเคเราก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับจะได้เข้าเรื่องเราสักทีอะไรอย่างงี้การบ้านอะไรพวกนี้เราไม่เอาหรอกมั้งง่ายๆเข้าเรื่องเลยโซนต่อไปเลยเนาะเราจะมาดูเรื่องตัวนี้ครับ random experiment แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เจอคำเฉพาะเน้นๆแล้วครับเขาบอกว่าเข้าเรื่องการทดลองสุ่มถ้าคุณจะแปลโอเคเนาะการทดลองสุ่มทดลองสุ่มคืออะไรทดลองสุ่มเช่นคือของที่คุณทำการทดลองคุณไม่รู้ผลลัพธ์ว่าจะออกอะไรเข้าใจปะอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการทดลองสุ่มเช่นโยนลูกเต๋าโยนเหรียญโอเคแต่คุณรู้ว่ามันจะออกเป็นพวกอะไรได้บ้างเข้าใจไหมเหมือนจะโยนลูกเต๋าเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าจะออก1 2 3 4 5 6อะไรไม่รู้แต่คุณรู้แน่ว่ามันจะไม่ออก7ถูกป่ะต่างกันยังไงของที่กลางนี้เรียกว่าการทดลองสุ่มผลที่คุณรู้ว่าเป็นเซตของการเป็นไปได้ทั้งหมดเนาะจะเรียกว่า sample space โอเคเนาะคุณๆตัวนี้รู้จักอยู่แล้วถ้าแปลไทยด้วยมั้ยปริภูมิตัวอย่างถ้าคุณจะแปลถ้าไม่แปลเขาก็เรียกเลยคือ sample space space แปลว่าปริภูมิ sample ก็ตัวอย่างคุณก็ใส่เข้าไปเห็นไหมและในเรื่องของการทดลองของเราพวกการทดลองสุ่มเราจะบอกว่า sample space จะเป็น universal set ของเราเข้าใจปะเราจะไม่พูดนอกนี้
เช่นโยนเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่หัวกับก้อยคุณไม่ไปพูดถึงตัวแปลกๆอย่างอื่นโอเคอย่างนี้เองเนี่ยเขาก็เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำการโยนเหรียญ toss a coin โอเคปะ sample space คือหัวกับก้อยบางทีใช้ว่า h กับ t ก้อยเราไม่มีเนาะเราเรียกว่าหัวกับหางก็ได้ครับถ้าแปลตามตัว tail แปลว่าหาง head ก็หัวตรงไปตรงมาเนาะอันนี้ของเรายังอยู่บนโลกที่เรารู้จักอยู่เนาะก่อนเราจะไปโลกที่ลึกกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับโอเคถ้าคุณโยนลูกเต๋า roll a die die เป็น noun เนาะแปลว่าลูกเต๋านะครับ die แปลว่าตายเปล่าไม่รู้เหมือนกันศัพท์ภาษาอังกฤษเราเยอะอะไรเงี้ยครับเอ้ยผลลัพธ์ที่ออกเราเรียกว่า sample space คืออะไรบ้างลูกเต๋าปกติเนาะ1ถึง6หรือคนบอกให้คุณมีลูกเต๋าพิเศษ12หน้ามีเลขแปลกๆลูกเต๋าเผื่อใครเชี่ยวชาญด้านการเล่นลูกเต๋ามีคำอะไรนู่นนี่นั่นมีเต๋าแปลกๆเยอะแยะช่างมันครับเช่นการทดลองนี่หนังสือเก่าแล้วอ่ะไม่รู้เปลี่ยนเป็นการอะไรนะสังเกตจำนวนการขายของ iPhone ก็ได้ครับในประเทศไทยไอคอนสยามเลยว่าไปก็ได้ครับ sample space เป็นไง0 1 2 3นับเป็นจำนวนเครื่องถูกปะก็นับได้อย่างนี้หรือว่าการทดลองสุ่มเกรดของพวกเรามีโอกาสเป็นอะไรได้มั่ง F เริ่มจาก F นะเข้าใจมั้ยแต่คุณจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มีโอกาสได้ F dog dog บวกคุณก็ไล่เข้าไปเข้าใจมั้ยไม่ได้เซตคุณมีแต่ A กับ B เข้าใจมั้ยคุณมี F ได้อยู่เนาะอะไรอย่างงี้ W ก็ได้เนาะลืมไปแต่ก็แนะนำว่าไม่ค่อยมีใครได้ W ครับไม่มีใครถอนอะไรครับก็ลุยกันไปครับอ่ะเช่นจำนวนประตูที่ทำได้ของฟุตบอลรอบชิงอะไรนี้ก็ว่าไปครับเป็นรายได้0 1 2 3 50อย่างนี้ได้ป่ะได้20กว่าก็เป็นไม่ได้เนาะโอกาสจะเกิดไม่เกิดอีกเรื่องนึงเข้าใจมั้ยเกิดปีนั้นยิง100ประตูเลยทำได้ป่ะทุกนาทียิงเข้ายิงเข้าอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เป็นไม่ได้อ่ะโอเคเข้าใจไหมพอเข้าใจ sample space คืออะไรของทั้งหมดที่เป็นไปได้เรื่องต่อไปคุณจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องเดิมๆอ่ะเหตุการณ์ใช่ไหมเหตุการณ์เป้าหมายของเราก็คือเรากำลังจะกำหนดความน่าจะเป็นให้สำหรับเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นคนทอยลูกเต๋าแล้วคนอยากได้ลูกเต๋าออกเป็นจำนวนคู่ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เหตุการณ์นี้คุณก็จะบอกอ๋อเหตุการณ์นี้เซตของเหตุการณ์ที่เป็นจำนวนคู่คือ2 4 6เข้าใจใช่ไหมแล้วคุณก็ค่อยไปหาวิธีว่าถ้าคุณมองมันก็บอกว่าความน่าจะเป็นในการออกเลขคู่คือ2 4 6คือคิดเป็น 50% คุณก็เลยเป็น1ส่วน2ในความน่าจะเป็นเนาะเราจะใช้แบบนี้เพราะนั้นคำสำคัญที่เราต้องรู้จัก3ตัวนี้เขาก็ใส่กรอบมาให้เราแล้ว outcome คือผลที่เกิดขึ้น sample space คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด event แปลว่าอะไรเหตุการณ์ก็มองง่ายๆเป็น subset ของ sample space โอเคป่ะประมาณนี้มันก็เดิมๆอ่ะเราเกี่ยวกับเซตส่วนใหญ่โอเคเนาะใครมีคำถามไหมถึงนี้ง่ายๆเรื่องเดิมๆเราเจอกันมาตั้งแต่ป.5แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เราเข้าใจความน่าจะเป็นตั้งแต่ป.5เอาเริ่มแล้วนี่ของจริงวันนี้เราต้องไปเรื่อยๆให้ได้อะไรเนาะมาพอดีเลยครับอ่านว่าป๊อปหรือบางที probability คุณก็ไปกดหาลองอ่านดูเนาะออกเสียงเป้าหมายของเรานะเขาบอกเราจะกำหนด probability measure เข้าใจไหมวัด set ถ้าคุณมองง่ายๆนะตัวนี้จะเป็นศัพท์หนึ่งสาขาย่อยหนึ่งของทฤษฎีการวัด measure theory เป็นหนึ่งในสาขาของ analysis ใน analysis คุณจะเจออะไรบ้างเช่น cal คุณเป็นหลักก็ได้คุณเจออะไรครับ dip กับ integrate ใช่ปะ dip ก็จะมีเรื่องของมันไปมีวิชาเปิดอาจารย์พัชรีสอน functionalเดี๋ยวคุณไปเรียนต่อนะพวก functional อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นขาหนึ่งอีกขาหนึ่งที่เขาไม่เปิด
จะมีเขาเรียกว่า measure theory ทฤษฎีการวัดก็คือคล้ายๆพวกอินทิเกรตตอนนี้คนบอกว่าดิฟกับอินทิเกรตไหนง่ายกว่าคนว่าดิฟเนาะดิฟง่ายๆดิฟๆๆทำได้หมดแต่พอคนเรียนส่งขึ้นมาคนจะรู้ว่าอินทิเกรตง่ายกว่าเหตุผลเพราะของที่คุณดิฟได้เป็นไงครับเงื่อนไขเยอะรู้ป่ะไม่เคยรู้หรอกคุณจะดิฟได้ต้องอะไรต้องเรียบต้องต่อเนื่องต้องอะไรมาเยอะแยะใช่ป่ะแล้วฟังก์ชันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ครับชีวิตจริงเช่นคุณเจอไอ้ฟังก์ชันพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวในป๊อปคุณเห็นอยาก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 ดิฟได้ไหมเจ๊งครับเหตุผลเพราะมันดูไม่ต่อเนื่องไม่ทำอะไรเลยคุณดิฟไม่ได้เลยแต่การว่าคุณอินทิเกรตง่ายกว่าเพราะอินทิเกรตไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องต่อเนื่องไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่จุดจุดโวมันก็อินทิเกรตได้เพราะนั้นที่คุณเข้าใจว่าตอนนี้ดิฟง่ายเพราะว่าอะไรครับเครื่องมือมันพร้อมของมันดีมากอ่ะคุณก็เลยทำมันได้ง่ายโอเคแต่พอคุณจอดลึกลงไปคุณทิ้งของพวกนั้นไปหมดคุณจะเห็นว่าอินทิเกรตจะง่ายกว่าเมเชอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอีกขาหนึ่งที่มีในโลกอะเนาะแต่หมายถึงว่าในหลานจะไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับเราก็แต่นิดนึงแล้วเราบอกว่าทฤษฎีความน่าจะเป็นคืออะไรถ้าคุณมองในความหมายนึงคือเรากำลังจะวัดอะไรครับวัดเซตเข้าใจไหมเอาเซตมาให้เซตหนึ่งคุณบอกว่าโอกาสจะเกิดเซตเนี้ยเป็นเท่าไหร่คุณก็เลยบอกว่าวัดเซตนี้แล้วผลลัพธ์ที่ออกเป็นไงได้บ้างก็อยู่แค่ระหว่าง0กับ1เห็นไหมชีวิตก็เลยง่ายขึ้นมาเยอะแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าการวัดสมัยก่อนเช่นอินทิเกรตได้ครับคุณมองเป็นฐานะการวัดก็ได้เนาะถ้าคุณเรียนมาเยอะแยะเช่นนอกเรื่องอีกแต่จริงก็เกี่ยวข้องกันเช่นคุณจะวัดคุณวัดความยาวนี้ทำไงอินทิเกรตแบบไหนอีกอะไรครับลายอินทิเกรลก็ลุยไปใช่ป่ะคุณต้องแบ่งตัวนี้เป็นชิ้นย่อยๆเอามาบวกกันอะไรเงี้ยวุ่นวายโอเคแต่ตอนนี้คอนเซปต์แล้วเดี๋ยวถ้าคุณเจอฟังก์ชันหนึ่งที่อินทิเกรตแบบเก่าใช้ไม่ได้จุดๆๆๆไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ค้างแล้วเปล่าอันนานเกินไปเขาอยากให้เราเลิกแล้วมั้งอะไรเงี้ยมาอ่ะผมถามฟังก์ชันตัวนี้เอาหน่อยนึงก็ได้ครับลองดูว่าคุณจะอินทิเกรตออกไหมเดี๋ยวตัวนี้เลื่อนหน่อยอ่ะตัวมันมีปัญหาเยอะมั้งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแชร์เปิดหรือเปล่าเอออ่ะลองดูตัวนี้นะฟังก์ชันชนิดหนึ่งง่ายมากเลยเท่ากับ0 1 0ถ้า x เป็นตรรกะ1ถ้า x ไม่เป็นตรรกะเข้าใจปะถ้าคุณไปวาดกราฟเป็นไงครับตัวนี้มันก็กองอยู่แถวๆนี้เยอะแยะใช่ปะกับกองอยู่ตรงนี้เยอะแยะเนาะโอเคเอาแค่บนช่วง0 1ก็ได้นะโดเมนนะ f เป็นฟังก์ชันส่งจากช่วง0 1พอไปที่0 1อ่ะค่ามีแค่0กับ1โอเคอินทิเกรตตัวนี้ได้ปะเข้าใจไหมอินทิเกรตคือรวมมีพื้นที่ใต้กราฟไหมอะไรยังไงไหมคุณจะเริ่มเห็นเฮ้ยแค่ดูฟังก์ชันนี้อย่างง่ายๆตัวนี้ผมยังเคยไปเจอข้อสอบแบบไปชิงทุนต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งมอปี4เสร็จแล้วอะไรเงี้ยสมมติเจออย่างเงี้ยครับคำถามคุณอินทิเกรตได้ไหมเดี๋ยวคุณเข้าใจเรื่องอินทิเกรตสมัยก่อนคือเรื่องอะไรครับที่คุณเรียนมามีชื่อเรียกใช่ป่ะรีมันซัมจำได้ไหมผลบวกรีมันอะใช่ป่ะก็คือคุณคิดในคอนเซปต์ของรีมันคือแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆหาพื้นที่ใต้นั้นใช้กดสี่เหลี่ยมคางหมูกดซิมสันนั่นแหละไว้ประมาณใช่ปะนั่นคือรีมันสามแล้วเราเรียกว่าเป็นรีมันอินทิเกชันการอินทิเกตแบบรีมันง่ายๆคือแบ่งตามแนวตั้งแกน x อะไรเงี้ยครับก็มีคนคิดอีกแบบนึงเพราะมันทำเป็นของพวกนี้ไม่ได้ก็เลยไปมีทฤษฎีอินทิเกตอีกแบบนึงก็ว่าไปครับประมาณเนี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้เหมือนกันคราวนี้คุณคิดซะว่าของที่เรากำลังจะทำคือคุณมีเซตความน่าจะเป็นมองเหมือนเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ทำอะไรครับวัดเซตตัวนี้ว่าเซตนี้เล็กหรือใหญ่แค่ไหนมีค่าให้มันอยู่ระหว่าง0กับ1โอเคปะคอนเซปต์คล้ายๆกันแบบนี้คุณมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาหน้าที่เรากำลังจะบอกว่าโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็คือวัดเซต
ถ้าเซตไหนวัดได้ศูนย์ถ้าโอกาสเกิดเป็นไงไม่มีใช่ปะเซตไหนวัดได้ใกล้ๆหนึ่งก็คือโอกาสเกิดสูงขึ้นถ้าได้หนึ่งคือดีที่สุดแล้วก็คือเกิดแน่นอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นแอกเซียม3ข้อที่เราต้องรู้จักเดี๋ยวอธิบายนี้เสร็จก็เลิกก็ได้มั้งต้องเลิกแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองนะครับเปิดมาถึงตรงนี้เลย Axioms of Probability 3ข้อถ้าคุณไม่เขียนก็มองๆก็ได้ครับ1บอกว่าอะไร Axiom แรกทุกๆเหตุการณ์ความน่าจะเป็นจะวัดเหตุการณ์ได้เป็นยังไงไม่เป็นลบใช่ป่ะคุณเข้าใจเนาะบางทีคุณเห็นสัญลักษณ์แต่คุณต้องมีความเข้าใจด้วยบอกว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่คุณวัดไม่เคยเป็นลบมีคนทำมาเหมือนนะมีรุ่นพี่เนาะคำนวณไปมาคำนวณมาท่าไหนติดลบความนั้นเป็นติดลบเป็นไงครับขัดแย้งไปเลยเนาะไม่มีทางเป็นไปได้เนาะต้องหักคะแนนรุนแรงเลยเนาะขัดแอ็กเซียมก็คือรุนแรงแอ็กเซียมที่2บอกว่าอะไรวัดเซตที่ใหญ่ที่สุดก็คือ sample space ต้องได้1ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรเลยอันแรกบอกอะไรฮะ non negative ก็คือไม่มีอะไรติดลบเล่นแต่เลขบวกเราก็ชอบอันที่2บอกว่าอะไร sample space วัดได้1ก็โอเคอันที่3บอกว่าอะไรอันนี้สำคัญอีกถ้าให้พวกนี้มาเป็นอะไรครับ disjoint events disjoint แปลว่าอะไร intersect กันเป็นเซตว่างโอเคเนาะก็คือไม่ทับกันป๊อปของยูเนียนเขาเทเบิลยูเนียนนะเข้าใจปะจุด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 ก็คือทำได้อินฟินิตครั้งเลยเนาะจะเท่ากับไอ้นี่บวกกันแยกบวกคล้ายๆเหมือนคนเปลี่ยนป๊อปกระโดดเข้าไปแต่ละตัวใช่ป่ะเปลี่ยนยูเนียนเป็นการบวกคุณก็บอกมันก็ดูไม่มีอะไรเลยเนาะก็ใช่ครับโดยทั่วไปแอ็กเซียมก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เขาเลือกมาแล้วว่า3อันเนี้ยเพียงพอที่จะสร้างโลกของเราต่อไปโอเคเนาะอีกที่หนึ่งก็คือ1 non negative ไม่มีใครติดลบเป็น0ได้แต่ห้ามเป็นลบ2ตัวที่ใหญ่ที่สุดคือ sample space จะได้1ข้อมูลที่3บอกว่า countable union ของ disjoint คือเหตุการณ์ที่ intersect กันเป็นเซตว่างนะจะเท่ากับป๊อปของตัวย่อยๆบวกกันได้หรือบางทีเราจะเขียนสัญลักษณ์อันหลังให้ง่ายขึ้นถ้าคุณชอบนะเดี๋ยวผมจะเขียน axiom 3ใหม่เนาะหรือลิสต์ออกมาดีๆก็ได้ axiom มีแค่3ข้อข้อ1บอกว่าทุกๆอันเนี่ยไม่เป็นลบอันที่2บอกว่าป๊อปของ sample space ต้องได้1อันที่3บอกว่าทุกๆ a ไอตัวที่ intersect กันเป็นเซตว่างอะเนาะเอ้ยที่เป็นเซตว่างคุณจะได้ว่าทุกๆ i เท่ากับ j คุณได้ว่าป๊อปของยูเนียนลุยไปเลยนะอินฟินิตเลยนะจะเท่ากับซิกมาใช่ป่ะซิกมาคือผลแทนการบวกของใครป๊อปแต่ละตัวซ้ำกันตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เขียนสั้นๆได้แบบนี้แต่ความเข้าใจโอเคอยู่มั้งและตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญตรงนี้นะต้องอินฟินิตเท่านั้นนะครับคือ countable union นะกลายเป็น countable sum ผมพูดอย่างนั้นก็ได้ต้องมีคำว่า countable นะ countable finite ไม่พอเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าต่อไปอ่ะไฟไนท์มันจะมีปัญหาแล้วเราจะเรียกตัวนี้ว่านั่นแหละต่อไปครับเนาะโอเคอ่ะเขาบอกงั้นเรามาทำความเข้าใจนิดนึงผ่านไปเนาะเหตุการณ์ต้องดิสจอยไปด้วยนะเด็กพลาดตรงนี้ไปอีกนะถ้าคุณลืมดิสจอยมาอันนี้จะไม่จริงนะอันนี้ก็ต้องสำคัญเป็นเงื่อนไขเนาะคุณบอกว่าถ้าแล้วเลยเข้าใจปะถ้ามัน disjoint มาก่อนคุณจะได้ข้อความนี้จริงเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ disjoint axiom นี้ไม่จริงเข้าใจป่ะคือมันไม่ตรงกับ axiom ที่ใช้โอเคอ่ะมาลองดูซิเขาบอกว่ามาทำความเข้าใจนิดนึงไม่นานนะเดี๋ยวเลิกแล้วกดให้คุ้มค่าก่อนข้อแรกบอกว่าคุณจะวัดเหตุการณ์เนี้ยเล็กสุดให้มันได้0ก็โอเคห้ามเป็นลบใช่ป่ะ
ก็ดีครับก็คือเหตุการณ์เป็นศูนย์ก็คือมันไม่เคยเกิดดีแล้วอย่าไปยุ่งเลขลบเหตุการณ์ second axiom ที่สองบอกว่าอะไรถ้าคุณเอา sample space ทุกอย่างมาใส่มานั่งวัดต้องได้100%แน่ๆเพราะมันไม่ควรหนีออกจากนี้เข้าใจใช่ป่ะโยนลูกเต๋าเงี้ย1-6คุณถามว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม1-6คุณบอกอังก็ต้อง100%เพราะมันไม่ขึ้นแต้ม7แต้ม8แต้มพิสดารจากนี้เห็นป่ะ2 axiom เนี้ยพอเข้าใจง่ายแต่ไอ้ตัว axiom ที่3เขาบอกว่าเป็นอันที่น่าสนใจที่สุดเลยเขาบอกว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ disjoint กันเนาะห้ามซ้อนทับกันความน่าจะเป็นก็แค่เปลี่ยนเป็นการบวกของความน่าจะเป็นย่อยๆโอเคป่ะมันก็ดูน่าสนใจประมาณนั้นแต่เขาถามว่าเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับเขาถามว่าแค่ยูเนียนหรือว่าไฟไนท์พอไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าอ๋อมาดูสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอีกนิดนึงสัญลักษณ์ที่เขาใช้ในนี้ต่อไปเนาะเดี๋ยวหน้านี้จบเราหยุดแล้วครับป๊อปของ A intersect B บางทีเขาได้เขียนเป็นป๊อป A and B เหตุการณ์2เหตุการณ์เชื่อมมาด้วย and เนาะก็คือ intersect หรือบางทีเขาใช้ง่ายๆว่าอะไรคอมมาหรือบางทีโหดกว่านั้นนี่ครับเขียนติดกันเลยแม้แต่คอมมาก็ขี้เกียจเท่าไหร่วะเกิดมันมีเยอะอ่ะเขาก็เลยเมื่อไหร่เขียนติดกันเนาะเข้าใจหมดเนาะว่าคือ intersection กันถ้ายูเนียนต้องเขียนชัดๆว่ายูเนียนหรือไม่ก็ต้องใช้คำว่าหรือลงไปโอเคเนาะแค่นี้แหละพอฝึกพอเข้าใจบ้างเพราะนั้นไปงานวันนี้เนาะงานแรกเลยเนาะไปทำความเข้าใจหรือว่าจำ3 axiom นี้ให้ดีครับแค่นี้เองทำไมแล้วพวกนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปเลยง่ายๆ3ข้อนับ1นับ2 3ทำไมนี้จริงทำไมนี้จริงอันนี้เอาไว้ใช้อะไรเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปประมาณนี้แล้วเดี๋ยว